ค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาซองสวนผีคนไทยเพิ่นปลูกผักเนาะมาซองเพิ่นประจํามาแหละเดี๋ยวมื้อนี้มาถ่ายคลิปสวนมะเขือให้เบิ่งมะเขือแล้วก็ผักทั่วเพิ่นฮดน้ําได้นี่สายยางเพิ่นนี่เบิ่งมะเขือเพิ่นงามเดี๋ยวไปเบิ่งถนนพี่น้องค่ะมื้อนี้มาเบิ่งงานการเกษตรของผีคนไทยเพิ่นปลูกเบิ่งแน่งามเพิ่นปักหลักลงทุนปักหลักนี่ลงทุนซื้อเลยเนี่ยสวยสวยนี่เพิ่นปลูกจุดนี้ประมาณ200ต้นแล้วเพิ่นก็หดน้ำหดน้ำช่วงนี้อากาศมันร้อนเนาะเพิ่นก็หดน้ำตอนเย็นมะเขือเพิ่นสวยด้วยได้ไหมผิวของใบมะเขือมันจะสวยมันจะต่างกับที่สวนนิดนึงที่สวนก็งามแต่ว่าบ่ได้เจอน้ำบ่ง่ายนอกจากน้ำฝนแต่ว่าปีนี้ฝนมันบ่ตกพี่น้องนี่มะเขือเดี๋ยวจะให้เบิ่งลูกมะเขือเพิ่นลูกมะเขืองามงามเดี๋ยวหาลูกใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวนี่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 นะสวยนี่สวยเดี๋ยวเก็บให้เบิ่งนี่สวยนี่สองมือเก็บเพิ่นกระทรงลานทั้งอยู่คุ้งห้ามามั้งนี่ราคาส่งนะสวยเดี๋ยวเก็บนี่สวยแอบเก็บของเพิ่นที่บ้านก็มีอยู่แต่ว่าเก็บให้เบิ่งสวยมากเลยบ่อยากเข้าถ้าเข้าไปแล้วมันค่ายนี่สวยมากเลยเดี๋ยวจะไปเบิ่งข้างทั่วเพิ่นคำมื้อนี้เบิ่งข้างทั่วผีคนไทยเพิ่นเฮ็ดดีนี่เฮ็ดลักษณะแบบนี้ดีนี่นี่ทั่วที่บ้านให้ต้นกล้าพี่เพิ่นมาปลูกใส่ได้ดูเพิ่นว่าลูกค้ามากพันนี่เป็นทั่วเนื้อพันเนื้อเนาะนี่อันนี้อีกพันหนึ่งเพิ่นว่าน้องคนไทยให้มาดกแต่ว่ามันจะออกแข็งแข็งนี่มันจะเป็นพ่วงเลยไหมภาษาอีสานเขาเรียกว่ากาบสาดกแบบกาบสานะอันนี้เป็นทั่วเส้นเดี๋ยวจะให้เบิ่งทั่วเส้นอีกพันหนึ่งเพิ่นว่าน้องคนไทยให้เพิ่นมานี่ก็ทั่วเส้นถ้าทั่วเส้นอ่ะมันจะฟักหน่อยฟักหน่อยแล้วก็ใบจะเป็นแบบนี้ใบบ่หนาถ้าทั่วแบบน้ำพองน้ำชีเนี่ยปกน้ำมันพันเนื้อนะสวยเดี๋ยวเบิ่งซีกนี่ก็เป็นทั่วแบบพันที่ว่าน้องผู้ชายให้มาอันเดี๋ยวมันจะหน่อยอยู่ลองกินแล้วเนื้อมันจะออกแข็งๆแต่ว่าดกมันจะสู่พันอึกที่เคยให้พี่เพิ่นว่าได้เนี่ยอันนี้ก็ทั่วเส้นอันนี้ทั่วภูมิสีขาวให้พี่คนไทยมาโอเคอยู่เนื้อดีอยู่นี่เนี่ยเพิ่นบ่ฉีดยาได้เพิ่นว่าเพิ่นขี้คานคือที่บ้านก็บ่ค่อยฉีดยาแต่เพิ่นอาศัยว่าจังหวะว่าฮดน้ำไล่นอนแมลงทั่วภูมิอันนี้แซ่บเด้อหวานหนุ่มก็ทั่วเส้นทั่วนี้แซ่บประมาณมื้ออื่นตอนเย็นเก็บได้เลยทั่วนี่ต้องพยายามเบิ่งทุกมือถ้าบ่เบิ่งทุกมือนี่มีหวังเหี่ยวฟอสุดยอดเพิ่นจ้างน้องผู้ชายมาเฮ็ดข้างอย่างดีสนพักเพิ่นด้านโน้นด้านนี้เป็นกระโปงอันบวมอาการห้อนน้ำบ่ค่อยถึงปานใดแต่เพิ่นก็ไข้ไอ้ไก่กอกน้ำอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าน้ำบ่ค่อยถึงมันเล่นจะออกแบบบ่ค่อยเต็มที่น่ะบอกยังไงผลผลิตปีนี้ง่ายเพิ่นปลูกแตงไทยให้เมล็ดพันธุ์เพิ่นมาบอกเพิ่นว่าให้ปลูกข้างนอกเพราะว่าปลูกข้างนอกแตงไทยมันจะดกใช่ไหมเพิ่นเพาะต้นกาเพิ่นพร้อมสิลงดินล่ะเพิ่นว่าอากาศมันร้อนแล้วสิลงก่อนหรือจะรอฝนเพิ่นว่าถ้าลงก่อนนี่ก็แย่ด้านนี้ต้นคากิเพิ่นโอ้ยดกพี่น้องดกมากอันนี้ต้นอุเมะเบิ่งพริกเพิ่นนะพริกเพิ่นนี่โอเคบ่ตาย
พี่ใส่ได้แล้วก็ตะไคร้เดี๋ยวฟังโน่นตะไคร้นะฟังโน่นตะไคร้พริกเพิ่นแล้วก็มีพุ่ยขาวเพิ่นเอาไปปลูกให้เมล็ดพันธุ์เพิ่นมาแล้วก็ดันในกระถางกระเพราละผ้ามะเขือมะเขือฟังโน่นเพิ่นว่ามันขาดน้ำละทีนี้หนอนแมลงเยอะเพราะเคลื่อนที่เบิ่งเมื่อกี้เนี่ย